คู่เอกวันลุมพินี78ปรกรณกวัดพลังแก่งครับกับฟาบิโอครับคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยก็ว่าได้คนหนึ่งฟอร์มกำลังตกส่วนอีกคนเข้ามาใหม่ครับปรกรณพีเคสันชัยบุญทยิมยอดมวยจอมบูเจ้าของฉายาขวัญใจเด็กช่างตอนนี้อายุ3 3ปีนะปีครับภูมิลังคนสมุทรปากานพร้อมไล่ล่าชัยชนะแต้มที่2ขอท้าชนฟาบิโอเรอสครับนักชกหมัดหนักวัย27ปีจากโปรตุเกสที่ไฟน์นี้พร้อมสู้สุดแรงเกิดครับหลังสะดุดแพ้มา 3ามไฟติดโดยทั้งคู่จะแลกเดือดกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแมน้ำเวทน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์นะครับในฐานะคูะค่เอกของศึกวันลุมพินี78็ดสิบุกที่6กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามินธาครับคู่แรกเนี่ยจะเริ่ม19บเนาฬิกาจุดสามจุดนองเหมือนเดิมนะครับสำหรับปรกรณ์นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักชกไทยจอมบู๊ครับเจ้าของรางวัลน,นักมวยถ้วยพระราชทานปี2556ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เคยประสบความสําเร็จกวาดแชมป์รายการใหญ่มาทั้งในและก็นอกประเทศครับแล้วก็ตัดสินใจหันหลังให้วงการไปพักหนึ่งเหมือนกันก็ไปเป็นครูมวยที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็กลับมาแล้วนะครับปรกรณ์เนี่ยมาชกในศึกวันลุมพินีของเราก็วันลุมพินี68ครับเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยเจอกับทางคู่ปรับเก่าอย่างราฟฟี่โบฮิตค,ครับ นักชูจากฝรั่งเศสที่เขาเคยแพ้มาเมื่อ4ปีก่อนแต่ไฟล์ล่าสุดปรกรณ์ก็กลับมาชนะได้แล้วนะครับส่วนฟาบิโอแกเปิดตัวดีชนะแสงมณีแต่มาแพ้พงศิริแพ้วาลาดิเมียคุสมินแล้วก็แพ้ซอลินดูคนที่ปรกรณ์อยากจะเจอเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นไฟน์นี้ผมมองว่าถ้าปรกรณ์ชนะฟาบิโออายอาจจะมีสิทธิ์ไปเจอซอลินูเลยครับก็ต้องมาหลอลุอ้หลอ,ลอติดตามกันเพราะว่าซอลินูเนะี่ยจะมีไฟ์กับทางนาบิวอานานอยู่เทียบส่วนสูงกันหน่อยครับคู่นี้ปรกรณ์170ร7ออายุ34ฟาบิโอฟ 173อายุ27ปีครับเทียบส่วนสูงเรียบเรียงใกล้เคียงกันครับแล้วก็คือไม่รู้อะไปต่อยยังไงให้อ่อนลงก็ไม่รู้นะครับสำหรับฟาบิโอลอิเนาะพราะมาแรกๆน่ากลัวเลยชนะเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยนะครับน่ากลัวตั้งแต่ไฟที่ชนะเฟอร์รารี่แล้วแต่ว่าไฟหลังๆอย่างที่แพ้พงศิรินะครับเพื่อนร่วมค่ายของปรกรณ์แพ้วลาดิเมียคุสมินแพ้ซอลินอูแบบน็อกเอาท์อย่างเงี้ย ยังไงก็ไม่ดูนะครับนักชกจากทีมเมดี้ซาตูครับแฟนนอมอยครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและครับแล้วก็คอมเมนต์ความคิดเห็นครับคู่นี้ปะกรต้องต่อยอยังไงถึงจะชนะฟาบิโอได้หรือว่าฟาบิโอครับจะฉา้